Okay, Nung Ning. Good morning to you. How are you today? I'm fine. I'm sorry. I'm glad to hear that you are fine. สบายดี Okay. เดี๋ยวเรามาทวนคำศัพท์ก่อนเนาะหนูเนาะโอเคพูดถึงว่าเรื่องนี้นะครับเป็นเรื่องของ weather and season นะครับ weather หมายถึงสภาพอากาศนะ season ก็คือฤดูกาลโอเค weather น้องหนิงออกเสียงก็ได้นะ weather โอเคหน้าตาเป็นอย่างนี้ครับสภาพอากาศโอเคต่อมา sunny sunny ให้เดา sunny แปลว่าค่ะแดดจ้าต่อมาคำว่าอะไรจอครูบังไหมหน้าจอครูบังคำนี้ไหมบังนะเนาะโอเค rainy หมายถึงฝนตกจ้ะโอเคต่อนะ cloudy 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 แปลว่ามีเมฆมากนะครับเมฆมากฟ้าครึ้มนั่นเองต่อไป snowy 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 แปลว่าหิมะตกหิมะตกต่อไป wet wet แปลว่าเปียกเปียกโอเคต่อเนาะคำต่อมา warm ใช่ค่ะ warm โอ้มอมา warmWarm หมายถึงอบอุ่นอบอุ่นอุ่นไหมเนี่ยช็อกโกแลตอุ่นอุ่นห่มผ้าด้วยต่อมาโคโคออกเสียงว่าโคนะลูกโคแปลว่าหนาวแบบหนาวเย็นน่ะน้ำแข็งเกาะเลยโอเคไหมค่ะอีกคำหนึ่งคูคูแปลว่าเย็นเย็นไม่ถึงกับหนาวเย็นเฉยๆห่มผ้านิดนึงอันนี้ไปตั้งแคมป์กำลังพอดีแต่ถ้าโคก็คือหิมะเป็นน้ำแข็งเลยมีแม่คะนิ้งเลยรู้จักแม่คะนิ้งไหมไม่รู้แม่คะนิ้งก็คือน้ำค้างที่มันแข็งอยู่บนยอดหญ้าความจริงอ่ะนุ้งหนิงถ้าตื่นเช้ามาสังเกตดีๆแม่คะนิ้งจะเกาะอยู่ข้างปากเธอแถวเนี้ยไม่ตลกคุยขอโทษต่อมา hot 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 แปลว่าร้อนร้อนเก่งมากลูกทีนี้ในส่วนที่เป็นซีซันนะซีซันแปลว่าอะไรนะครับฤดูใช่แปลว่าฤดูเนี่ยฝรั่งเขาจะมีอยู่5ฤดูประเทศไทยมีอยู่กี่ฤดู3มีอะไรบ้างครับฤดูร้อนร้อนฤดูฝนฤดูหนาวเก่งมากแต่เขาพูดเล่นๆประเทศไทยมี3ฤดูร้อนฤดูร้อนมากแล้วก็ฤดูร้อนเป็นบ้าเลยโอเคอันนั้นพูดตลกนะครับอ่ะมาดูกันว่าฝรั่งเขามีฤดูอะไรบ้างครับฤดูแรกครับออกเสียงว่า spring เหมือน spring
มันเด้งดึงดึงใช่ไหมสปริงมันเด้งใช่ไหมสปริงหมายถึงใบไม้มันเริ่มเปลี่ยมันเริ่มแตกออกจากต้นมันอะแตกออกดึง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 เหมือนสปริงเลยนะครับสปริงก็คือฤดูการแบบนี้ครับจะมีใบไม้มีดอกไม้ออกมาเต็มเลยนี่คือฤดูสปริงแปลว่าใบไม้ผลินะครับต่อมาฤดูนี้ซัมเมอร์ซัมเมอร์ซัมเมอร์ให้เดาว่าฤดูอะไรฤดูร้อนร้อนไหมอากาศแบบนี้ร้อนนะต่อไปออตัมออตัมออตัมเสียงตัมเหมือนกับใบไม้มันร่วงอ่ะออลงจากกิ่งมานะออถึงพื้นตัมวิธีการจำใช่ออตัมก็คือฤดูใบไม้ใบไม้ร่วงครับร่วงเต็มพื้นเลยเห็นไหมโอเคต่อไปวินเทอร์วินเทอร์อันนี้ฤดูอะไรฤดูหนาววินเทอร์ก็คือฤดูหนาวต่อไปอันนี้ฝรั่งเขาไม่มีฝรั่งมันอยากตกเมื่อไหร่มันก็ตกแต่ว่าประเทศไทยเนี่ยเขาจะมีฤดูฝนก็คือช่วงแถวๆนี้แหละเดือนนี้แหละนะครับเขาเอาคำว่า rainy ที่แปลว่าฝนตกใช่ไหมมาใส่กับคำว่า season ที่แปลว่าฤดูก็เกิดเป็นคำใหม่ว่า rainy season rainy season ใช่ก็คือฤดูฝนนั่นเองแบบนี้นะครับเห็นนะทีนี้ก็มีเรื่องของ activitiesก็คือกิจกรรมต่างๆใช่ไหมนี่ที่เขาจะทำในฤดูกาลต่างๆมาดูกันคำที่หนึ่งอ่านว่า ice skating ice skating ice skating ก็คือแบบนี้ครับเคยเล่นเปล่าเขาเล่นในฤดูอะไร ice skating อ่ะฤดูหนาวทำไมอ่ะมันมีน้ำแข็งโอเคอันนี้จัมปิ้งนี่ไงเคยทำเปล่า กระโดดลงใส่ใบไม้แบบนี้นะครับก็คือบ้านเราไม่มีเนาะเขาจะถ้าเป็นฤดูของใบไม้ร่วงเนี่ยนะครับเขาก็จะกอบกวาดใบไม้มากองกันแล้วก็เด็กๆเนี่ยก็จะกระโดดใส่นี่แหละกระโดดใส่กองใบไม้แบบนี้แหละนะครับจัมป์หมายถึงกระโดดจ้าต่อไป planting แปลว่าทำอะไรปลูกต้นไม้ต่อไปครับดูอะพัซโซก็คือเล่นพวกนี้เล่นพวกจิ๊กซอว์ต่อชิ้นส่วนต่างๆหรือว่าแม้แต่เล่นเกมอักษรไขว้ก็เรียกว่าดูอะพัซโซได้นะครับต่อมา make a snowball ก็คือทำอย่างนี้ครับพอปั้นเสร็จแล้วไปทำยังไงเอาไปโยนเหรอเอาไปปาใส่คนอื่นไงแต่ถ้าครูยุทธจะเอาน้ำเฮลบูบอยเทใส่แล้วก็กินเลย เป็นน้ำแข็งใสไปเลยโอเคนะต่อนะครับยังไม่หมดอีกนะต่อมา colorful ก็คือเป็นไงมองดูแล้วเป็นไงสวยสีสันมันเยอะใช่ไหมมันหลากสีเลย colorful แปลว่ามีสีสันต่อมานี่ออกเสียง leaves ก็คือใบไม้นะครับ leaf ต่อมา outside
เอาท์ไซด์ก็คือoutside ก็คืออยู่นอกข้างนอกนะครับ outside หมายถึงข้างนอกเนาะต่อมา inside ข้างในได้เก่งมากเก่งมากทีนี้ครั้งก่อนโน้นที่เราเจอกันนะครับคุณครูก็บอกว่าให้นักเรียนเนี่ยดูภาพพวกนี้แล้วไปแต่งประโยคไม่แน่ใจแต่งกันหรือยังให้ใช้แอนเดิมยังไม่แต่งจะแต่งเมื่อไหร่ครับวันนี้ค่ะเหรอคะโอเคประโยคสีเหลืองๆพูดตามคุณยุทธครับ How's your weather today? How's the weather today? แปลว่าสภาพอากาศวันนี้เป็นอย่างไรเวลาตอบก็ตอบว่า it's นะครับ it's ตามด้วยคำศัพท์เมื่อกี้ที่คุณครูพูดอ่ะสภาพอากาศร้อนหนาวอะไรนั่นน่ะนะแล้วก็ใช้ and เชื่อมนะครับมันก็จะได้แบบนี้ถ้ามันมีอยู่2อันอย่างเช่น it's rainy and cloudy อ๋อก็คือวันนี้สภาพอากาศมันมีฝนตกและมันก็มีเมฆมากด้วยเห็นไหมครับพูดได้2แบบก็ได้ถ้ามันมีอันเดียวก็บอกว่า it's sunny อย่างเงี้ยแปลว่าวันนี้แดดจ้านะ แบบนี้นะครับนุ่งหนิงพอเข้าใจไหมลูกเข้าใจครับอันนี้งานครั้งที่แล้วให้ไปแล้วเขียนบทสนทนาจากภาพที่กำหนดให้เขาถามว่า How's the weather today สภาพอากาศวันนี้เป็นอย่างไรคุณครูกำหนดคำตอบให้แล้วคืออันนี้ครับอันนี้คืออะไรสภาพอากาศมันคูลไงมันเย็นๆก็ตอบว่า it's cool แค่นี้เองเขียนด้วยนะต่อมาหมายเลข2เขาบอกว่า How's the weather today สภาพอากาศวันนี้เป็นอย่างไรเป็นไงครับเนี่ยลมมันพัดแรงใช่ไหมต้นไม้เอียงเลยทำไมอ่ะมองไม่ชัดเหรอลูกชัดค่ะลมพัดแรงเขาเรียกว่า windy it's windy สภาพอากาศวันนี้ลมมันพัดแรงต่อไป how's the weather today ประโยคคำถามเดิมเลยทั้ง3ข้อสภาพอากาศวันนี้เป็นอย่างไรแต่อันนี้มันมีกี่อันมี2มี2อันอันที่1คืออะไรครับและก็ hot hot มันแดดเปรี้ยงนะมันแดดจ้าแล้วมันก็ร้อนด้วยเวลาตอบก็ตอบ it's sunny and hot โอเคไหมโอเคก็คุณครูบอกว่าให้นักเรียนเนี่ยเขียนบทสนทนามา3บทนะโดยการแต่งบทสนทนาแบบเมื่อกี้นะครับแล้วก็วาดรูปประกอบให้สวยงามนะโอเคทีนี้เฉลยอันนี้นุ้งนิ่งมีหนังสือประกอบไหมเลยใช่ไหมครับมีหนังสือไหมลูกมีนะถ้ามีดูหน้า50ประกอบไว้ดูหน้า50ประกอบไว้โอเค complete the conversation and practice เพราะว่าเติมคำลงในช่องว่างเนี่ยให้มันเป็นประโยคที่สมบูรณ์เติมยังลูกมีพี่เขาเติมแล้วอ่ะพี่เขาเติมแล้วโอเค A เขาถามว่า which season do you like bestแปลว่าคุณชอบฤดูอะไรมากที่สุด
เวลาเราตอบตรงเนี้ยเราต้องใส่คำศัพท์ที่เกี่ยวกับอะไรครับเกี่ยวกับฤดูเกี่ยวกับฤดูใช่ไหมคุณครูก็บอกว่า I like winter best คุณครูชอบฤดูอะไรมากที่สุดลูกชอบฤดูหนาว I like winter best ฉันชอบฤดูหนาวที่สุดเลยซีเขาก็ถามว่า why ทำไมหรอ because I like making a snowball เพราะว่าฉันชอบปั้นลูกบอลหิมะความจริงอ่ะครูยุทธเคยปั้นหรือเปล่าครูยุทธไม่เคยแต่ก็ตอบไปให้ประโยคมันสมบูรณ์แล้วก็สื่อความหมายได้ต่อมาเขาก็ถามว่า what about you see แล้วนายล่ะแล้วเธอล่ะนะซีก็บอกว่า I like best ตรงนี้ต้องเติมคำศัพท์ที่เกี่ยวกับอะไรลูกก็เป็นฤดูอีกเหมือนเดิมอ่ะคุณครูก็สมมุติว่า I like summer best ฉันชอบฤดูร้อนที่สุดแล้วก็บอกว่า I like fishing ฤดูร้อนก็ไปนั่งตกปลากันแบบนี้แค่นั้นเองนะครับพันมาแล้วทีนี้วันนี้นะครับเดี๋ยวเป็นเรื่องนะครับที่จะต่อเนื่องกันไปเป็นการเลือกชุดนะครับที่จะมาใส่ให้มันเหมาะสมคุณครูถูกหน้าป่ะเนี่ยมันแจกไหมมันดอกก็หลังแจกได้ทันมาแล้วคุณครูข้ามบทอ่ะคุณครูขอโทษโอเคแป๊บหนึ่งนะหนูอันนี้ป.3ป.4อยู่ไหนวะทันมายังเปิดกล้องหน่อยเร็วคุณครูข้ามไปบทนึงอ่ะไปเจอเรื่องเสื้อผ้าไว้ตรงนี้ครับแบบฝึกหัดวันนี้นะลุงหนิงดูหน้า50คู่กันไว้อันนี้ทำยังพี่เขาทำแล้วค่ะแล้วหนูอ่ะหนูเข้าใจไหมลูกฟังคุณครูอธิบายนะมันเป็นการให้เหตุผลนะครับนะอันนี้นะครับเขามีคำว่า like หนุ่งหนิงดู like แปลว่าอะไร like แปลว่าชอบหนุ่งหนิงเล่น Facebook ไหมมันมีที่ให้กด like อ่ะกดหัวแม่มืออ่ะอันเนี้ยแปลว่าชอบใช่ไหม like แปลว่าชอบแต่หน้าไลค์มันมีคำว่า don't
ดนที่แปลว่าไม่พอเอามารวมกันดนไลก็คือไม่ชอบแต่ถ้ามีแต่ไลก็แปลว่าชอบแล้วเขามีอันนี้ด้วยอันนี้ออกเสียงว่า because ออกเสียงว่า because เพราะว่าเพราะว่า because แปลว่าเพราะว่าทีนี้นะครับบอกว่า I don't like hot season ฉันไม่ชอบฤดูร้อน because it เพราะว่ามันมันมีคำศัพท์อยู่3คำน้องหนิงจะเอาคำว่าอะไรมาเติมเอาคำว่า hot มาเติมทำไมต้องเติม hot ล่ะเพราะว่ามันเป็นเรื่องของ hot season อะฤดูร้อนสภาพอากาศมันก็จะต้องร้อนโอเคไหมครับเขาเติมไว้ถูกหรือเปล่าเติมถูกโอเคทีนี้เหลืออีก2อันนะครับเหลืออีก2อันนุ้งหนิงเติมลงไปได้ไหมโดยที่จะลอกของเขาก็ได้แต่แปลให้ครูยุทธด้วยได้ไหมเขียนลงในสมุดนะครับแล้วก็แปลเป็นภาษาไทยนะ3ประโยค3ประโยคค่ะไหวไหมการบ้านเยอะเปล่าเยอะเยอะวิชาอะไรบ้างอะเยอะก็แปลภาษาอังกฤษให้ครูยุทธ3ประโยคแค่นั้นฮะการบ้านวันนี้นะครับการบ้านวันนี้นะหนูโอเคนะตามนี้ลุงหนิงดูมึนๆตั้งแต่เต้นแล้วก็แค่นี้นิวฮะเล่นเกมป่ะเหรอกูไม่ค่ะถ้ามาเล่นเกมบอกทุกคนที่ไหนถามไม่ถูกมาถามไหมโอเคการบ้าน3ข้อเติมคำว่าเรนนี่เติมคำว่าโคเติมคำว่าฮอตลงไปนะครับตรงหนึ่งนะและช่วยทำความเข้าใจโดยการแปลให้ครูยุทธหน่อยครูยุทธบอกว่าอันเนี้ยแปลว่าชอบมีคำว่าโดนข้างหน้าก็แปลว่าไม่ชอบBecause แปลว่าเพราะว่าโอเคไหมแค่นี้เองก็ถ้าไม่ถามอะไรนะครับคุณครูก็จะหยุดไว้เท่านี้เนาะจ้ะโอเคไหมบ๊ายบายดีกว่าไปเฮ็ดได้แบบนี้บ๊ายบาย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 ค่ะแม่เอาเลย